มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านกกอกรวมตัวไล่ลูกน้องลุงพลออกจากหมู่บ้านด่วนชาวบ้านขับไล่ลูกน้องลุงพลออกไปจากหมู่บ้านกกอกเกลี้ยงจากกรณีลุงพลนายชัยพลวิภานำไม้ที่ระบุไหลตามน้ำป่าเป็นไม้ตะเคียนแม่โสระพีพร้อมทางตั้งศาลมีชาวบ้านมากราบไหว้และมีการรับบริจาคเงินโดยมีการไปร้องเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบวันที่18มกราคมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเดินทางมาที่หน่วยป่าไม้ในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังนำกำลังเข้าตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลซึ่งเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้มีดเฉือนเนื้อไม้เคาะเนื้อไม้ก่อนใช้แว่นขยายส่องดูเซลล์ไม้นำไปเทียบเคียงกับภาพถ่ายเนื้อไม้ชนิดต่างๆจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนทองแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไม้ชนิดใดโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการถ่ายภาพพร้อมเก็บตัวอย่างไม้ท่อนนี้นำกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้มีความรู้ในพื้นที่ยืนยันว่าไม้ท่อนนี้เป็นไม้มะค่าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไม้กระแต้โดยดูจากภาพถ่ายรอยแตกของไม้ที่มีลักษณะแตกเป็นร่องหินที่ตามปกติแล้วไม้ตะเคียนจะแตกเป็นลักษณะดาวคือกระจายเป็นแฉกๆระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบวันนี้ลุงพลไม่อยู่บ้านโดยทราบว่าได้พาครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ก็ได้มีกลุ่มยูทูบเบอร์บ้านลุงพลร่วมสังเกตการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไม้ชนิดใดแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยืนยันว่าเป็นไม้ตะเคียนต้องกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะไม้แช่น้ำมานานรายละเอียดเลือนลางวันเดียวกันชาวบ้านกกอกได้มีการล่ารายชื่อเบื้องต้นกว่า40รายชื่อเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงหลวงเพื่อขอให้ขับไล่ยูทูบเบอร์ออกจากพื้นที่เนื่องจากยูทูบเบอร์ที่เข้ามาฝังตัวติดตามชีวิตลุงพลทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในหมู่บ้านละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคุกคามพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาเป็นเวลานานมี FC ยูทูบเบอร์มาพระอาจารย์สมบัติชาวบ้านนับถือเราเสียใจคุณเป็นใครเป็นชาวบ้านกกอกหรืออยากให้หยุดคุกคามท่านทั้งนี้พบว่าหนึ่งในชาวบ้านกกอกคือป้าถอนซึ่งเป็นเพื่อนซีลุงพลก็ร่วมในกลุ่มชาวบ้านกกอกเดินทางมายื่นหนังสือขับไล่ยูทูบเบอร์ของลุงพลด้วยนายประหยัดคุณมีปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้นายอำเภอพิจารณาก่อนส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะใช้เวลาประมาณ 7-15 วันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ